ต้นเศรษฐีเรือนนอกเป็นไม้ล้มลุกปลูกในกระถางในถุงดำหรือปลูกลงดินก็ได้ถ้าเราปลูกในกระถางหรือถุงดำเราสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนำไปจัดสวนหรือจัดบริเวณต่างๆของบ้านนี่คือแนวทางการจัดสวนด้วยเศรษฐีเรือนนอกในพื้นที่ร่มรำไรนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าๆยังอยู่ในสวนนะคะจะชวนทุกคนนะคะมาเป็นเพื่อนย่าๆจัดเศรษฐีเรือนนอกเป็นแนวทางเดินอีกฝั่งหนึ่งค่ะมาค่ะต้องรื้อตรงนี้ออกก่อนค่ะจัดระเบียบใหม่รื้อออกก่อนนะคะก็หนักอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนี่กระถางหนักนะคะเดี๋ยวย่าๆขอไปจัดก่อนนะคะพอวางเหล็กเข้าไปในเชือกเสร็จก็ใช้คือบันทายนี่นะคะไปล็อกเหล็กติดกับเชือกไม่ให้เหล็กลื่นไหลออกมาค่ะใช้มัดตัวท้าย4อันนะคะใช้4อันหัวท้ายนะคะเนี่ยค่ะ4อันนำเคเบิลไทนะคะมามัดที่เหล็กกับเชือกค่ะมัดตรึงเพื่อไม่ให้เชือกเคลื่อนที่นะคะตรึงไว้อย่างนี้ค่ะเคเบิลไทก็จะล็อกไว้แน่นเลยค่ะทั้งสองฝั่งนะคะหัวท้ายนะคะคือหัวด้านนี้และอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็วางตะกร้าลงไปเลยค่ะขนต้นไม้มาวางกลับที่เดิมค่ะตรงนี้เมื่อกี้แค่รื้อเหล็กออก2เส้นนะคะเพื่อให้โปร่งขึ้นส่วนต้นไม้ที่เป็นกระถางใหญ่ก็นำกลับมาวางไว้ที่เดิมตรงนี้ยังไม่จัดระเบียบก่อนนะคะแต่วางให้ดูระเบียบให้ดูมีระเบียบเรียบร้อยขึ้นกว่าเดิมนิดนึงค่ะหมากผู้หมากเมียนี้แช่ไว้นะคะตัดยอดแล้วมาแช่น้ำไว้ค่ะเนี่ยรากเกิดเต็มแล้วแช่น้ำเปล่านะคะเนี่ยรากเกิดเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวไว้รากยาวกว่านี้ก่อนเอาไปปลูกลงดินค่ะปลูกในกระถางก่อนนะคะแล้วค่อยนำลงดินเนี่ยนำไปวางไว้ที่ร่มๆก่อนว่านเศรษฐีเรือนนอกเป็นไม้กอขนาดเล็กนะคะมีหัวอยู่ใต้ดินไม่มีลำต้นใบแตกกระจายออกเป็นพุ่มเหนือดินค่ะใบคล้ายใบตะไคร้นะคะลำต้นแตกเงาหรือต้นใหม่ออกมาเรื่อยๆคล้ายกับการแตกเงาของต้นตะไคร้ค่ะเมื่อเราแยกไปปลูกถ้าเราต้องการขยายพันธุ์ได้เยอะขึ้นนะคะเราก็แยกเป็นต้นได้เลยโดยเทดินออกทั้งถุงเลยนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็นต้นๆเลยค่ะ
็ไปปลูกใหม่ต้นละ1ถุง1ถุงนะคะก็ใช้เวลารอเขาก็จะแตกกอแตกหน่อขึ้นมาใหม่ให้เราได้เยอะขยายพันธุ์โดยไม่รู้จบเลยค่ะมีเพลงสมัยก่อนนะคะถ้าใครเกิดทันพร้อมยาย่าท่อนหนึ่งของเพลงนะคะบ้านคือวิมานของคนถึงแม้นยากจนอย่าจนปัญญาหาบ้านสักหลังพอประทังชีวาสนิทแนบนิทราในชายคาเขตบ้านของเราบ้านฉันมีเพลงฝันให้ฟังมีเสียงระฆังกังสดานหัวใจมีสวนไม้ดอกผลิบานก้านกอช่อใบถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาดูแลบ้านตัวเองนะคะจะบ้านเองบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์หรืออื่นๆนะคะก็หามุมสวยๆนะคะไว้ให้กายและใจเราได้พักผ่อนค่ะได้ผ่อนคลายนะคะยาย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบถ้าดูแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย